แทนทองประสมเกือบหมดตัวของมั่นก็ไม่เหลือหลอนไม่กล้าวางกระเป๋าวันที่24สค.ผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมมาร่วมงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันยูนิโคล Fall Winter 2022ที่เซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานผู้จัดคนสวยได้อัปเดตถึงเรื่องคดีที่ถูกอดีตผู้ช่วยขโมยทรัพย์สินมูลค่าเกือบ20ล้านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนค่ะก็ต้องไปคุยกับตามที่ทางผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายก็อยู่ในช่วงที่เฮ้อถอนหายใจต้องต่อสู้นิดหนึ่งมีชิ้นไหนที่ได้กลับมาแล้วบ้างไหมยังไม่มีค่าอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจรจาค่ะเห็นว่าบางโรงรับจำนำสามารถคืนให้ได้เลยแต่บางทีเขาก็ไม่คืนให้เพราะเขาก็เสียเงินไปเหมือนกันอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปต้องหาข้อมูลกันต่อไปอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งที่พร้อมจะยินดีและไม่ยินดีเราก็ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันต้องใช้กฎหมายเข้าไปช่วยแอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างแอนก็อยากจะลองต่อสู้หมายถึงว่าหาข้อมูลหรือทำทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราสมควรที่จะได้รับการดูแลก็พยายามหาข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟค่ะบางทีอ่านแล้วอันนี้อาจจะเข้าข่ายอันนี้ไม่เข้าข่ายก็ไปหาข้อมูลเอามีที่เขายินดีให้เราเอาของได้เขาเสนอเรามาว่าอย่างไรบ้างคือยังไม่ได้เริ่มคุยเข้าวันนี้แอนเพิ่งไปหาข้อมูลกับทนายมาก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็ค่อยไปย่อยกันอีกทีแล้วค่อยจัดสเต็ปว่าจะยังไงต่อเข้าไปสำนักอัยการมาแล้วเข้าไปดูทิศทางไปดูแนวทางในฐานะที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อต้องแก้ไขปัญหาต่อแต่พอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นก็แบบนี่เรามาสารเหรอจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากแทบจะไม่ทำผิดกับใครแต่ลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทำมันก็ไม่ทันได้ระวังตัวตรงนั้นก็กลายเป็นว่าต้องมายืนตรงนี้มันก็เลยงงนิดหน่อยเราโพสต์ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่แอนก็งงเหมือนกันมายืนแล้วแอนก็เหมือนใจสั่นมีความรู้สึกหวั่นไหวบ้างเพราะไม่คุ้นตาไม่คิดว่าจะมามากกว่ากับบางชิ้นเราทำใจไว้ไหมว่าอาจจะต้องควักเงินเพื่อเอากลับคืนมาไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปในทางไหนชัดเจนอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะดูว่าเราไปทางไหนได้ก็ต้องให้ทนายไปย่อยอีกทีแล้วแอนค่อยมาบอกได้ไหมคะณตอนนี้เรายังนอนหลับปกติไหมเอาจริงๆแอนหลับนะแต่มันเป็นมุมเหมือนดีเลย์มากกว่าเหมือนอยู่ก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมมันมาเป็นวูบเวลาเราหายยุ่งจากงานหรืออยู่ความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทำไมมันเกิดสิ่งนี้กับเรามันเป็นแฟลชแบ็คเข้ามาแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือแอนเป็นคนยุ่งมากมีอะไรให้ทำตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราไม่อยู่จมกับตรงนั้นชีวิตแอนมันไปข้างหน้าแอนล้าไม่ได้แอนต้องหาข้อมูลเพื่อยืนต่อให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกหวั่นไหวมนุษย์ทุกคนโดนตีก็เจ็บเราโดนลมพัดแรงแรงเราก็มีเซซแต่เราก็พยายามจะทำให้มันเสถียรประคองให้มันไปต่อได้ทุกคนก็พยายามมาสร้างรอยยิ้มให้เราสิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งในยามที่เราเจออะไรแบบนี้แอนเพิ่งเห็นว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวแอนเยอะมากแล้วเขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกนั้นกับเราเขาดูเห็นใจเราก็มีความอบอุ่นตรงนี้แผ่ออกมาให้เรารู้สึกดีเรื่อยๆคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มีส่งข้อความมาแนะนำเราบ้างไหมมีหลายรูปแบบเลยค่ะแอนถึงบอกว่าแอนบอกเป็นรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนตอนนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะไปต่อสู้กันถ้าเราทำข้อมูลได้ดีเราชัดเจนเราก็สามารถไปต่อได้
ก็จะมีคนทั้งที่แบบเป็นเวนั้นเวนี้มาเยอะแยะเราก็ต้องมีสติในการฟังว่าอันไหนมันใกล้เคียงเคสเราอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับของที่ยังเหลืออยู่เราเพิ่มวิธีจัดเก็บดูแลยังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอาอย่างนั้นดีกว่าหัวเราะกลายเป็นคนที่ระแวงไปเลยไหมมีนิดหนึ่งเหมือนกันนะคือแบบจะวางกระเป๋าก็ไม่กล้าวางมันเหมือนเรารู้แหละว่าไม่มีใครเอาหรอกแต่เราอย่าไปสร้างนิสัยให้คนที่ไม่เคยคิดจะเอาได้มีโอกาสจะเอาดังนั้นเราก็เลยต้องดูแลตัวเองซึ่งของแอนจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าแอนไม่ไว้ใจคนที่อยู่รอบตัวนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีกว่าเราคิดแค่นั้นจริงๆก็คือเน้นที่การดูแลตัวเองมากขึ้นใช่และก็มันเหมือนไม่ได้อยากจะไปเอาอะไรต่อแล้วในชีวิตอ่ะอันนี้แค่บอกให้ฟังนะคือเราเจอแบบนี้มาและท้ายที่สุดเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยใช้คำว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยได้ไหมของที่มีแอนเก็บมาตั้งแต่อายุ 15-16 ปีคือแอนไม่ได้เพิ่งเก็บแต่แอนเก็บสะสมทีละเล็กละน้อยของแอนมาเรื่อยๆซึ่งในส่วนนั้นมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอีกอันที่มันเป็นรุ่นที่ไม่สามารถปล่อยขายได้ในทันทีมันก็เลยทำให้ไม่ได้ถูกเอาไปมีของชิ้นไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจที่สุดไหมมีค่ะมีของม่านอันนั้นก็เสียใจเป็นของม่านที่พี่เอมอบให้ใช่มีรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นแหวนใช่ค่ะก็มีก้อนนั้นรวมอยู่ด้วยต้องถึงขั้นพบจิตแพทย์เลยไหมจากความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ค่ะไม่แค่มันเป็นช่วงจังหวะที่มีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามามากกว่าซึ่งแอนคิดว่าแอนสามารถควบคุมได้เพราะสถานการณ์ณตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเดินทางมันยังได้มีการสรุปว่าเราไม่มีโอกาสต่อไปแล้วแอนรู้สึกว่าแอนยังมีหวังและแอนก็ยังไปต่อได้พี่เอปลอบใจเรายังไงบ้างไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเขาแค่เดินมากอดอย่างตัวน้องยาย่าที่ได้เจอกันวันนี้เขาเองก็เดินมากอดแอนแน่นๆช่วงนี้แอนได้รับการกอดแน่นๆมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องซึ่งมันช่วยแอนได้แค่นี้มันก็พอแล้วได้คุยกับคิมเบอร์รี่บ้างไหมเจอกันบ่อยค่ะเพราะอยู่ที่เดียวกันและก็จะมีแบบขอให้คิมลงมาหาพี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากมีเพื่อนคุยซึ่งนางก็ลงมาเป็นการคุยกับพี่น้องปกติทั่วไปจากข่าวที่เกิดขึ้นคนก็ค่อนข้างสงสัยว่าเป็นคนเดียวกับของคิมเบอร์รี่ไหมอันนั้นก็ในส่วนของคิมต้องเป็นข้อมูลที่คิมต้องไปจัดการต่อคือมันเป็นคนละเหตุการณ์กับแอนแอนจะไปผสมโรงไม่ได้เคยนั่งคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างไหมเพราะอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราแชร์กันอยู่แล้วมีการพูดคุยกันบ้างค่ะตอนแรกแอนก็แบบน้องทำใจเหอะในตอนที่เกิดเหตุการณ์กับเขาแต่พอมาเจอกับตัวเองถึงได้รู้ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำใจยากเหมือนกันเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆเรื่องระบบการเข้าคอนโดตอนนี้จัดการยังไงสำหรับคอนโดแอนคือถ้าเป็นคนอื่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะและจริงๆแอนก็ไม่ได้ห่วงเรื่องการเข้าออกหรอกแต่ว่าแอนจะทำในลักษณะเป็นการจำกัดบริเวณคนในของเรามากกว่าคือไม่ให้เข้าอีกแล้วเรื่องการทำงานกับทีมงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกันล่ะไม่มีแล้วค่ะไม่ให้ใครเข้าแล้วค่ะเข้าไม่ได้แล้วซึ่งแอนต้องจัดการใหม่ทั้งหมดต่อให้แอนไม่มีอะไรแล้วแอนก็ให้เข้าไม่ได้คือแอนต้องฝึกตัวเองด้วยในการที่จะจำกัดพื้นที่ทุกๆเรื่องในชีวิตเหตุการณ์นี้สอนให้แอนต้องปรับตัวจากนี้ไปโซนทำงานกับพื้นที่ส่วนตัวต้องแยกออกจากกันใช่ค่ะใช่อยากขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังให้เราไหมแอนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะแอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหาแอนทางโซเชียลและให้กำลังใจซึ่งแอนไม่สามารถเข้าไปตอบทุกคนได้ครบแอนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจมันมีความหมายสำหรับแอนมากค่ะ